่ที่ห้องประชุมกองบัญชาการปกสเพงทีมงานธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสาขาหลวงน้ำท่าได้ลงมาโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวซึ่งนำพาโดยท่านไสสมเพงกิ่งมาลาห้องหัวหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสาขาหลวงน้ำท่าพร้อมด้วยทีมงานโดยการเข้าร่วมของสหายพันโทเซงมองประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสเพงหลวงน้ำท่ามีพนักงานนักหบต่างหน้าจากแผนกอมข่างกองบัญชาการเข้าร่วมท่านนางหงวิไลประเสริฐพนักงานวิชาการได้ขึ้นเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในนั้นมีเอกสารเปิดบัญชีเปิดบัตร ATM และ BCL1 พร้อมทั้งแนะนำการใส่บัตรต่างๆการเข้าเบิ่งข้อมูลในโทรศัพท์มือถือการเข้าระบบการเคลื่อนไหวบัญชีเบิ่งวงเงินการบริการออนไลน์การโอนเงินสำหรับค่าโทรศัพท์สำหรับค่าบริการการสำหรับบัตรเครดิตและเงินฝากประหยัดการประกอบเอกสารในการเปิดบัญชีครั้งนี้ประกอบมีปื้มสมนุกว่ารูปบัตรตนเองตีตาประทับปกสบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตที่บ่ทันหมดอายุการลงเผยแพร่ครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา2วัน